หลายคนสงสัยว่าฟิล์มกระดาษหรือว่าฟิล์ม Paperlike สำหรับ iPad นั้นคืออะไรในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวเรามาชมรีวิวนี่ครับฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad Pro ปี2020รุ่นใหม่จากโฟกัสถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรีวิวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับฟิล์มกระดาษกันก่อนนะครับว่าฟิล์มชนิดนี้คืออะไรกันแน่ต้องเท้าความอย่างนี้ครับเดิมทีนั้นฟิล์มกันรอยสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนั้นปกติที่เราจะได้เห็นกันนั่นก็คือเป็นฟิล์มพลาสติกที่เป็นฟิล์มใสแล้วก็ฟิล์มด้านถัดมาครับก็จะเป็นในรุ่นของฟิล์มกระจกซึ่งฟิล์มกระจกเหล่านั้นครับก็จะมีความใสแล้วก็ความลื่นถ้าเราติดตั้งเข้าไปบน iPad ก็จะทำให้หน้าจอชัดทัชลื่นใช้งานได้สะดวกแล้วก็ป้องกันรอยได้อย่างดีนะครับแต่ฟิล์มกระจกนั้นถ้าเราใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ในการที่จะจดจะวาดจะเขียนนั้นความรู้สึกของการเขียนยังไม่ได้อารมณ์เท่ากับการที่เราเขียนอยู่บนกระดาษนี่จึงเป็นสาเหตุของการพัฒนาฟิล์มที่ชื่อว่าฟิล์มกระดาษขึ้นมานะครับลักษณะของฟิล์มกระดาษก็คือเป็นฟิล์มพลาสติกที่มีผิวนั้นเป็นเนื้อด้านนะครับคือมันจะเหมือนลักษณะของฟิล์มด้านแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากฟิล์มด้านก็คือความสากหรือว่าความหนืดของเนื้อฟิล์มจะมีมากกว่าฟิล์มด้านทั่วไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับฟิล์มกระดาษรุ่นใหม่ล่าสุดและนี่คือฟิล์มกระดาษจากโฟกัสนะครับเป็นฟิล์ม Paperlike ที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ในรุ่นที่เราได้นำมารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็นฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad Pro ปี2020ซึ่งจะมีให้เลือก2ขนาดก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์จำนวน1ผืนแล้วก็ฟิล์ม Paperlike จำนวน1แผ่นนะครับสำหรับการติดตั้งฟิล์มกระดาษโฟกัสลงบน iPad สิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมก็คือผ้าสำหรับการชุบน้ำหมาดๆเพื่อที่จะทำการเช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าจอของ iPad สก็อตเทปใสเราจะนำสก็อตเทปเหล่านี้มาทำการดึงเม็ดฝุ่นออกก่อนที่เราจะติดตั้งตัวฟิล์มลงไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือโคมไฟนะครับโคมไฟในการอ่านหนังสือก็ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องใช้โคมไฟในการส่องให้แสงสว่างเพราะว่าถ้าหากพื้นที่นั้นมืดเกินไปนะครับเราก็จะไม่สามารถเห็นเม็ดฝุ่นเล็กๆก็จะทำให้การติดฟิล์มนั้นไม่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับการติดฟิล์มนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการติดฟิล์มบน iPhone ซึ่งผมเคยทำคลิปแนะนำวิธีการติดฟิล์มเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ตามไปดูที่ใต้คลิปอีกทีนึงว่าวิธีการติดตั้งนั้นทำอย่างไรความรู้สึกหลังจากที่เราติดตั้งฟิล์มกระดาษลงบน iPad นะครับถ้าหากใครเคยใช้ฟิล์มกระจกหรือว่าฟิล์มใสธรรมดาจุดเด่นของฟิล์มใสแล้วก็ฟิล์มกระจกนั้นจะอยู่ที่ในเรื่องของความลื่นไหลในการสัมผัสแล้วก็ความชัดของฟิล์มใสนั้นถือว่าเยอะที่สุดเมื่อเปรียบเทียบในตระกูลของฟิล์มกันรอยนะครับความรู้สึกแรกที่เราสัมผัสได้นั่นก็คือเวลาที่เราใช้มือสัมผัสไปที่อยู่บนเนื้อฟิล์มครับเนื้อฟิล์มนั้นจะมีความสากหรือว่ามีความฝืดฟิล์มกระดาษจะกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าความลื่นในการสัมผัสนั้นจะไม่สู้ฟิล์มด้านแล้วก็ฟิล์มใสนะครับและหลังจากนั้นครับเวลาที่เราใช้ Apple Pencil ในการจดในการเขียนความรู้สึกของเรามันจะมีความฝืดมากกว่าความฝืดมากกว่าความหน่วงมากกว่าดังนั้นเราสามารถที่จะออกแรงได้อย่างเต็มที่เหมือนเราจดบนสมุดจริงๆมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับถ้าเราลองเปรียบเทียบในเรื่องของเสียงนะครับถ้าเป็นฟิล์มกระจกทั่วๆไปเวลาที่เราเขียนลงไปเขียนลงอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมครับผมเขียนลงไปที่หน้าจอของ iPhone นะครับที่เป็นฟิล์มกระจกเพราะว่าผิวของฟิล์มกระจกนั้นมันจะเป็นแบบผิวมันผิวลื่นนะครับข้อดีก็คือมันจะทำให้สัมผัสลื่นใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าในฟิล์มกระดาษนั้นเวลาที่เราใช้ Apple Pencil เขียนเข้าไปครับเราจะได้ยินเสียงเพราะว่าเนื้อฟิล์มนั้นมันมีความฝืดแล้วก็มีความสากนะครับนี่คือคาแรคเตอร์เด่นๆนะครับของฟิล์มกระดาษดังนั้นฟิล์มกระดาษตัวนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการจดบันทึกบน iPad ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน GoodNote Notability จด Lecture บันทึกนั่นโน่นนี่แล้วก็เขียนไฮไลท์ต่างๆนะครับด้วย Apple Pencil หรือสำหรับใครที่เป็นดิจิตอลอาร์ติสต์นะครับก็จะสามารถใช้งาน Apple Pencil กับ iPad ร่วมกับแอปพลิเคชัน Procreate หรือว่า Affinity Photo ผมเคยได้รับความเห็นจากหลายๆคนนะครับที่ได้ลองใช้ฟิล์มกระดาษแล้วสำหรับคนที่ใช้วาดรูปบ่อยๆสำหรับใครที่ใช้จดโน้ตบ่อยๆก็ต้องบอกเลยว่าฟิล์มกระดาษนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับงานจดงานวาดนะครับส่วนจุดที่ต้องคำนึงหลังจากที่เราติดฟิล์มกระดาษนะครับอย่างแรกนั่นก็คือความหนืดครับ
ความหนืดเวลาที่เราสัมผัสแน่นอนครับว่ามันจะไม่ลื่นเท่ากับตอนที่เราสัมผัสบนหน้าจอ iPad ที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับหรือว่าเราไปติดฟิล์มกระจกฟิล์มเหล่านั้นมันจะลื่นกว่าแน่นอนครับอันนี้คือเราต้องทำความเข้าใจและเราต้องเข้าใจมันด้วยอันดับต่อมาครับในเรื่องความสว่างแล้วก็ความชัดถ้าเปรียบเทียบกับฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มกระจกใสนะครับต้องบอกว่าฟิล์มกระดาษนะครับจะดรอปความสว่างลงมาเล็กน้อยแล้วก็ความคมชัดจะไม่เท่ากับฟิล์มใสแล้วกระจกใสอย่างแน่นอนนะครับถามว่ามันเป็นปัญหาไหมก็ต้องบอกว่าเวลาใช้งานไปเรื่อยๆในการดูเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอจาก YouTube หรือว่าดู Netflix หรือว่าดูรายการต่างๆผมมองว่ามันยังสบายตาอยู่เวลาที่เราดูเนื้อหาเหล่านั้นเพียงแค่ความชัดถ้าเราไปจ้องจริงๆอ่ะมันจะไม่เท่ากับฟิล์มใสแค่นั้นเองในส่วนของเรื่องราคานะครับฟิล์มโฟกัสเปเปอร์ไลท์นั้นราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่550บาทไปจนถึง650บาททั้งนี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad นั้นๆนะครับราคาต่างๆนะครับผมได้แนบเอาไว้ที่ใต้คลิปสามารถตามไปดูเพิ่มเติมได้อีกทีนอกจากนี้ยังมีรุ่นถนอมสายตาด้วยนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นอีก100บาทแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับแฟน iMode นะครับมีโค้ดส่วนลดที่แนบไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งเป็นส่วนลดจำนวน100บาทสามารถใช้สำหรับการสั่งซื้อฟิล์มกระดาษได้กับ iPad ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นผมได้แนบเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับในคลิปรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการแนะนำฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad ให้ได้รู้จักกันหวังว่าใครที่กำลังมองหารีวิวฟิล์มกระดาษตัวนี้อยู่คงจะได้ข้อมูลที่ต้องการนะครับและเช่นเคยครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆในรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go